สวัสดีครับวันนี้ผมอยู่กับแท็บเล็ตสายเกมรุ่นใหม่จากทางแบรนด์ Samsung นะครับวันนี้อยู่กับ Samsung Galaxy Tab A9 นั่นเองเปิดตัวมาเพื่อเอาใจสายเกมโดยเฉพาะเลยชิปเซตเนี่ยเลือกใช้เป็นตัวเร็วตัวแรงอย่างตัว MediaTek Helio G99 นะครับซึ่งชิปเซตตัวนี้นะครับถ้าเราไปเทียบกับแท็บเล็ตรุ่นก่อนหน้านี้จากทาง Samsung เนี่ยต้องบอกว่าดีกว่าเดิมเยอะเลยนะครับการประมวลผลนะครับการใช้งานเนี่ยไวขึ้นกว่าเดิมถึง 297% แล้วในส่วนของมัลติคอร์และซิงเกิลคอร์เนี่ยก็เร็วขึ้นกว่าเดิมถึง 299% อีกด้วยเรียกได้เลยว่าถ้าใครเน้นในเรื่องของการเล่นเกมเน้นใช้งานระยะยาวนะผมว่า Samsung Galaxy Tab A9 รุ่นนี้สามารถตอบโจทย์ได้อย่างดีแน่นอนนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปเนี่ยยังไงผมก็ฝากท่านผู้ชมทุกท่านนะครับช่วยกดติดตามและกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของผมด้วยแล้วกันนะกดไลค์กดแชร์ด้วยเนี่ยจะขอบพระคุณมากๆถ้าทุกคนพร้อมแล้วเดี๋ยวมารับชมรีวิวกันได้เลยครับเรามาดูกันที่การดีไซน์ตัวเครื่องกันหน่อยก็แล้วกันนะครับทุกคนเริ่มจากสีแล้วกันนะสำหรับสีที่ผมถืออยู่นะครับเขาเรียกว่าสีกราไฟต์นะครับซึ่งรุ่นนี้มีวางจำหน่ายในบ้านเราเนี่ยแค่สีเดียวนะส่วนการดีไซน์ของตัวเครื่องนะครับต้องบอกว่าการดีไซน์ของเขาโอ้โหดีมากดีเพราะอะไรนั่นก็คือวัสดุตัวเครื่องนะครับเขาทำมาจากงานโลหะนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยช่วยเพิ่มความคงทนแข็งแรงให้กับตัวเครื่องเนี่ยได้ดีมากๆนะครับมันจะมีขอบตัดด้านบนนะครับที่เป็นสีแบบเข้มๆหน่อยนะครับส่วนฝาหลังก็จะเป็นสีอ่อนลงมานะครับส่วนด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นสีเข้มนะการดีไซน์จะประมาณนี้เป็นงานด้านนะครับเวลาจับก็เป็นรอยนิ้วมือบ้างนิดหน่อยนะครับไม่เยอะส่วนกล้องเนี่ยมีมาให้ใช้งานตัวเดียวนะครับเรามาดูกันที่ปุ่มและพอร์ตต่างๆของรุ่นนี้กันบ้างนะครับทุกคนเริ่มจากด้านล่างของตัวเครื่องนะครับฝั่งซ้ายมือสุดเลยเนี่ยจะเป็นช่องเสียบหูฟังขนาด 3.5 นะครับมีมาให้ใช้งานนะตามมาด้วยช่องเสียบสายชาร์จที่เป็นปอร์ต Type C นะครับแล้วก็ตามมาด้วยไมค์สนทนานะสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นลำโพงตัวที่1นะครับส่วนฝั่งขวาของตัวเครื่องจะมีปุ่ม Power นะครับแล้วก็ตามมาด้วยปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงนะแล้วก็ตามมาด้วยไมค์ตัวที่2นั่นเองนะครับก็จะเป็นไมค์ตัดเสียงรบกวนส่วนด้านบนของตัวเครื่องเนี่ยเราก็จะเจอกับลำโพงตัวที่2นะครับรุ่นนี้มีลำโพงมาใช้งาน2ตัวนะส่วนฝั่งซ้ายของตัวเครื่องนะครับก็จะเป็นช่องใส่ซิมการ์ดนั่นเองซึ่งรุ่นนี้การใส่ซิมเนี่ยจะเป็นแบบไฮบริดสล็อตนะครับทีนี้เรามาดูกันที่เรื่องของเพอร์ฟอร์แมนซ์ของตัวเครื่องกันบ้างนะครับขออนุญาตเริ่มจากเรื่องของ CPU ก็แล้วกันเพราะว่าเป็นจุดเด่นจุดชูโรงของรุ่นนี้เลยอย่างที่บอกไปกับตอนต้นคลิปนะครับว่าชิปเซตเนี่ยเลือกใช้เป็นของ MediaTek Helio G99 นะครับซึ่งชิปเซตของเขาเนี่ยมีขนาดอยู่ที่6นาโนเมตรเท่านั้นเองนะในส่วนของการ์ดจอนะครับมาพร้อมกับ Mali G57 นะครับการประมวลผลการใช้งานอะไรแบบนี้นะครับเร็วกว่ารุ่นเก่านะครับถึง 297% เลยแล้วในส่วนของ Multi Core และ Single Core เนี่ยก็ประมวลผลไวขึ้นกว่ารุ่นเก่าถึง 299% เลยนะเมื่อเราไปเทียบกับ Samsung Galaxy Tab A7 Lite นั่นเองนะครับซึ่งเกมที่ผมไปเทสมาเนี่ยมีทั้งหมด3เกมด้วยกันนะครับก็เป็นเกมที่ใช้กราฟิกค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวเรามาดูกันที่เกมแรกกันเลยนะครับนั่นก็คือเกม PUBG นั่นเองนะครับผมปรับกราฟิกมาที่ HD นะครับในส่วนของเฟรมเรทเนี่ยอยู่ที่ระดับสูงนะครับสำหรับเกม PUBG เนี่ยการปรับกราฟิกแบบนี้ผมว่าเหมาะมากเลยครับเล่นได้ลื่นนะส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าชิป MediaTek Helio G99 เนี่ยมีเทคโนโลยีเกมมิ่งนั่นคือ MediaTek Hyper Engine นั่นเองนะครับที่จะช่วยทำให้การเล่นเกมเนี่ยมีประสิทธิภาพที่ดีมากยิ่งขึ้นลดอาการแหลกระหว่างการเล่นเกมด้วยส่วนภาพกราฟิกต่างๆภายในเกมคือสวยเลยล่ะจอทัดง่ายบังคับทิศทางก็ง่ายนะครับจะมีแค่เป็นบางจังหวะเท่านั้นเองนะที่อาจจะมีอาการกระตุกเล็กน้อยนะครับย้ำว่าเป็นแค่บางจังหวะเท่านั้นนะเช่นเวลาหมุนตัวเร็วๆหรือกลับหลังหันอะไรแบบนี้นะครับซึ่งถ้าหากว่าใครอยากจะเล่นได้ลื่นกว่านี้นะผมอาจจะแนะนำว่าคุณปรับกราฟิกไปที่สมดุลแล้วปรับเฟรมเรทไปที่อัลต้าได้เลยนะครับซึ่งผมลองเล่นแล้ว
ต้องบอกว่าการปรับกราฟิกแบบเนี้ยมันเล่นได้ลื่นกว่าเดิมแบบหัวแตกเลยนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสำหรับเกมนี้นะครับผมให้ไปเลย 8.5 คะแนนจากเต็ม10ครับส่วนเกมที่2จะเป็นเกมฟรีไฟนะครับกราฟิกเนี่ยผมปรับสุดตามนี้เลยครับผมว่าการปรับกราฟิกสุดแบบนี้นะก็ยังถือว่าเล่นได้ดีมากๆเลยนะเกินคาดไปเหมือนกันครับตอนแรกคิดว่าปรับสุดแบบเนี้ยจะต้องมีหน่วงๆบ้างแหละมีแลกบ้างละแต่พอเล่นจริงคือเล่นได้ลื่นมากๆเลยภาพกราฟิกต่างๆภายในเกมนะครับต้องบอกว่าสวยเลยนะสีสันหน้าจอสว่างสดใสดีเวลาฉากมืดอาจจะเกิดเงาสะท้อนบนหน้าจอได้นิดหน่อยนะครับอันนี้ก็เข้าใจได้นะกับแท็บเล็ตในเรทราคานี้นะครับส่วนฟีลลิ่งการทัดของจอนะครับต้องบอกว่าดีเลยนะทัดง่ายบังคับทิศทางการเดินก็ง่ายนะครับผมชอบตรงที่พอจอมันใหญ่แล้วเนี่ยมันเลยทำให้เราเห็นศัตรูในระยะไกลได้ชัดเจนมากขึ้นนะครับซึ่งถ้าเป็นการเล่นบนมือถือนะครับเราจะมองไม่เห็นศัตรูจากระยะไกลแน่นอนถ้าเทียบคะแนนความลื่นแล้วเราก็เต็ม10เนี่ยผมให้ไปเลย 8.5 คะแนนครับมาดูกันที่เกม ROV กันบ้างนะครับทุกคนนะภาพ HD อยู่ที่สูงมากนะครับการแสดงผลอยู่ที่ระดับสูง Particle อยู่ที่สูงมากตั้งค่าสนามลบอยู่ที่ระดับสูงนะครับซึ่งจากการที่ลองเล่นมาเนี่ยต้องบอกว่าสบายๆชิลๆเลยครับสำหรับเกมนี้เล่นได้ลื่นมากๆจอทัดง่ายบังคับทิศทางง่ายนะครับโดยที่ไฟเล็กๆเนี่ยเฟรมเรทไม่ล่วงเลยนะอยู่ที่60ตลอดเวลาเลยนะครับแต่ถ้าบอกว่าเป็นไฟใหญ่ๆที่เข้าตีหลายคนใช้กราฟิกเยอะเฟรมเรทร่วงมานิดหน่อยนะครับอยู่ที่ประมาณ58ถึง60เท่านั้นเองนะครับสำหรับเกม ROV เนี่ยผมให้ไปเลย9คะแนนจากเต็ม10ครับทีนี้มาต่อกันที่เรื่องของหน้าจอกันเลยก็แล้วกันนะครับทุกคนสำหรับรุ่นนี้นะครับหน้าจอเนี่ยใช้เป็นจอ TFT LCD นะครับขนาดของหน้าจอกำลังดีเลยนะอยู่ที่ 8.7 นิ้วนะครับไม่ใหญ่จนเกินไปสามารถถือได้ง่ายๆเลยนะครับส่วนความละเอียดของหน้าจอจะเป็น WXGA+ นะครับ 1340x800 นะครับในส่วนของความหนาแน่นพิกเซลจอเนี่ยจะอยู่ที่179 PPI นะครับค่าความสว่างของหน้าจอเนี่ยรุ่นนี้ดีกว่ารุ่นเดิมนะรุ่นนี้ได้มาที่570นิตนะครับในส่วนของอัตรา refresh rate หน้าจอรุ่นนี้นะครับจะเป็นระดับเริ่มต้นนะครับนั่นก็คือจอ60เฮิรตซ์นั่นเองนะครับในส่วนของสาย Netflix ผมบอกได้เลยว่าคุณไม่มีผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่ารุ่นนี้สามารถดู Netflix ได้ที่ความละเอียด L1 นะครับหรือว่า Full HD นั่นเองนะครับต้องบอกว่าดู Netflix เนี่ยได้อรรถรสที่ดีมากๆจอชัดด้วยนะครับและข้อดีอีกอย่างนึงนะคือรุ่นนี้นะครับเขามี Smart View มาให้เราใช้งานด้วยนะครับเราสามารถที่จะแชร์หน้าจอโทรศัพท์นะครับขึ้นไปที่ทีวีได้เลยนะครับเผื่อว่าใครอยากจะมองจอใหญ่ๆดูให้มันเต็มตากว่าเดิมก็สามารถทำได้นะครับและนอกจากนี้นะครับถ้าใครเป็นคนที่สายตาไม่ดีมองตัวหนังสือไม่ค่อยชัดมองไม่ค่อยเห็นคุณไม่ต้องเป็นห่วงนะเพราะว่ารุ่นนี้นะครับเขาสามารถปรับระดับตัวหนังสือเนี่ยได้ถึง8ระดับเลยนะครับซึ่งผมลองปรับตัวหนังสือมาที่ระดับที่5เนี่ยก็มองเห็นได้อย่างชัดเจนแล้วนะส่วนใครที่เป็นคนเล่น2หน้าจอนะครับรุ่นนี้รองรับการใช้งาน2หน้าจอได้ด้วยนะคุณจะเล่นเป็นแบบFacebook ด้านบนดู YouTube ด้านล่างก็สามารถทำได้นะครับหรือจะทำ Facebook เป็นหน้าต่างรอยเล็กๆส่วนพื้นหลังเป็น YouTube เนี่ยก็สามารถทำได้นะครับส่วนถ้าใครอยากจะใช้งานฟีลลิ่งเหมือนกับพวกโน้ตบุ๊กพวกคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะอะไรแบบนี้นะครับรุ่นนี้สามารถทำได้นะผมลองไปเชื่อมต่อกับคีย์บอร์ดไร้สายนะครับแล้วก็เชื่อมต่อกับเมาส์ไร้สายด้วยเพียงเท่านี้เราก็สามารถใช้งานฟีลลิ่งเดียวกันกับพวกโน้ตบุ๊กได้แล้วนะครับส่วนใครที่เน้นฟังเพลงนะครับเน้นดูหนังเนี่ยรุ่นนี้มีลำโพงมาให้ใช้งาน2ตัวนะครับแถมตัวเครื่องของเขาเนี่ยยังรองรับระบบเสียงของ Dolby Atmos อีกต่างหากนะครับต้องขออนุญาตช่อง Apple K Channel ด้วยละกันนะครับยืมเพลงเพราะๆมาประกอบคลิปเดี๋ยวมาลองฟังกันครับ1คือหันเมื่อใครใกล้เธอ2คือเพ้อเวลาห่างกัน3คิดถึงเธอทุกวันกันไม่เป็นแบบนี้สี่คืออยากสบตา
และนอกจากนี้นะครับรุ่นนี้เรายังสามารถใส่ซิมเพื่อโทรออกหรือว่ารับสายได้ด้วยนะครับคือบางรุ่นเนี่ยใส่ซิมได้ก็จริงแต่ว่าใส่ซิมได้แค่เล่นเน็ตอย่างเดียวโทรเข้าโทรออกอะไรแบบนี้ไม่ได้นะครับต่อมาเรามาดูกันที่เรื่องของแรมกับรอมกันบ้างนะครับทุกคนสำหรับรุ่นนี้ได้แรมมาที่4กิกในส่วนของรอมเนี่ยให้มาที่64กิกนะถ้าพื้นที่การใช้งานไม่เพียงพอนะครับคุณสามารถซื้อไมโครเอสดีการ์ดเนี่ยมาใส่เพิ่มเติมทีหลังได้นะครับซึ่งรุ่นนี้รองรับสูงสุดอยู่ที่1เทราไบต์เลยครับทีนี้เรามาดูกันที่เรื่องของกล้องถ่ายรูปกันบ้างนะครับทุกคนอ่ะจริงๆแล้วพวกแท็บเล็ตมันก็อาจจะไม่ได้เก่งเรื่องกล้องสักเท่าไหร่นะอันนี้ก็ต้องทำใจนิดนึงนะครับกระกล้องหน้าเนี่ยให้ความละเอียดมาที่2ล้านพิกเซลนะครับในส่วนของกล้องหลังก็มีมาให้ใช้งาน1ตัวนะครับความละเอียด5ล้านพิกเซลนั่นเองทีนี้เรามาดูกันที่การถ่ายรูปถ่ายวิดีโอกันหน่อยนะครับว่าแท็บเล็ตเครื่องนี้ถ่ายออกมาแล้วจะเป็นยังไงกันบ้างเริ่มจากการถ่ายรูปที่กล้องหน้ากันก่อนก็แล้วกันนะครับสำหรับกล้องหน้าเนี่ยสามารถที่จะปรับค่าความเนียนของผิวและรูปแบบของใบหน้าได้ด้วยนะแต่ว่า HDR เนี่ยจะไม่ได้นะครับส่วนโหมด Portrait ปรับค่าความเนียนของผิวได้นะครับแต่ว่ารูปแบบของใบหน้าเนี่ยจะปรับไม่ได้นะแล้วก็ในส่วนของ HDR เนี่ยไม่ได้ต้องบอกว่าความละเอียด2ล้านพิกเซลสำหรับรุ่นนี้นะครับอยู่ในระดับแค่พอถ่ายได้นะเพราะแท็บเล็ตส่วนใหญ่เนี่ยแทบจะทุกยี่ห้อมันไม่ได้เก่งเรื่องกล้องอยู่แล้วครับมาดูกันที่กล้องหลังกันบ้างนะครับสำหรับโหมด Beauty เนี่ยปรับค่าความเนียนของผิวและรูปแบบของใบหน้าได้นะครับในส่วนของ HDR เนี่ยไม่ได้นะส่วนโหมด Portrait นะครับสามารถที่จะปรับค่าความเนียนของผิวได้แต่ว่ารูปแบบของใบหน้าเนี่ยไม่ได้นะครับแล้วก็สามารถปรับค่าความเบลอของฉากหลังได้สำหรับกล้องหลังต้องบอกว่าถ่ายได้ดีเกินคาดไปเยอะเลยนะครับถ่ายได้ดีเหมือนกับมือถือในเรทราคา 5-6,000 บาทเลยนะทุกคนโดยเฉพาะการถ่ายคนนะครับส่วนการถ่ายอาหารหรือถ่ายสิ่งของต่างๆก็ถ่ายได้ดีไม่แพ้กันนะผมชอบตรงที่รูปถ่ายที่ได้เนี่ยมันไม่มีความมืดเลยทุกคนให้สีสันที่สว่างสดใสดีเลยทีเดียวครับมาดูกันที่งานวิดีโอกันบ้างนะครับเริ่มจากวิดีโอกล้องหลังนะอัดได้สูงสุดจะเป็น 1080p 30เฟรมเรทนะครับผมว่าอาจจะเหมาะกับการยืนถ่ายอยู่กับที่มากกว่านะอย่างเช่นการถ่ายอาหารผมว่าเขาให้สีสันที่สมจริงเลยแหละวิดีโอเนี่ยไม่มืดด้วยนะครับหรือจะเป็นการถ่ายบรรยากาศรอบๆคาเฟ่ถ่ายวิวก็ได้นะครับซึ่งงานวิดีโอเนี่ยผมชอบตรงที่สามารถที่จะล็อกแสงได้ด้วยนะทำให้วิดีโอเนี่ยแสงนิ่งไม่เป็นแสงวูบวาบระหว่างการถ่ายนั่นเองครับมาถึงเรื่องแบตเตอรี่กันแล้วนะครับทุกคนสำหรับรุ่นนี้นะครับแบตเตอรี่เนี่ยได้ความจุมาที่ 5,100 มิลลิแอมป์นะครับตัวเครื่องรองรับการชาร์จเร็วอยู่ที่15วัตต์อีกด้วยส่วนถ้าใครจะซื้อไปฝากลูกหลานให้ลูกหลานใช้เรียนออนไลน์อะไรแบบนี้นะครับผมว่ารุ่นเนี้ยเหมาะเลยนะหนึ่งเลยก็คือน้ำหนักของตัวเครื่องเนี่ยมันไม่ได้หนักจนเกินไปนะครับน้ำหนักเพียงแค่33กรัมเท่านั้นเองส่วนในเรื่องของความบางเนี่ยก็ดีไซน์ออกมาได้บางเลยนะอยู่ที่ 8.0 มิลลิเมตรเท่านั้นเองนะครับไม่ถึง1เซนด้วยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเด็กๆสามารถที่จะถือได้โดยง่ายนะครับน้ำหนักเนี่ยก็ไม่หนักจนเกินไปอย่าลืมนะว่าข้อมือของเด็กๆเนี่ยมันยังไม่แข็งแรงนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยแท็บเล็ตที่มีขนาดที่เบาเนี่ยก็จะทำให้ข้อมือเนี่ยไม่ทำงานหนักจนเกินไปนั่นเองครับทีนี้เรามาดูกันที่ตัว Samsung Galaxy Tab A9 Plus กันบ้างนะครับสเปคของเขาจะเป็นยังไงกันบ้างแท็บ A9 Plus จะใช้หน้าจอ TFT LCD นะครับมาพร้อมขนาดหน้าจอ11นิ้วนะส่วนความละเอียดของหน้าจอจะเป็น WUXGA นะครับ 1920x1200 มาพร้อมกับค่าความสว่างหน้าจอที่สูงถึง570นิตนะครับส่วนความหนาแน่นของพิกเซลจอให้มาที่207 ppi ค่า refresh rate ของหน้าจอเนี่ยถือว่าให้มาดีเลยนะได้จอ90 Hz ด้วยนะครับสามารถตอบโจทย์สำหรับสายโซเชียลได้เป็นอย่างดีเลยครับส่วนในเรื่องของ CPU เนี่ยได้เป็นตัว Snapdragon 695นะครับนี่เป็นรุ่นแรกของ Series A เลยนะที่ทาง Samsung ให้ CPU เป็นตัว Snap มาให้ใช้งานนะครับประมวลผลไวขึ้นกว่าเดิมถึง 48% นะครับในส่วนของ Multi-Core และ Single Core เนี่ยไวขึ้นกว่าเดิมถึง 71% นะเมื่อเทียบกับตัว Samsung Galaxy Tab A8 นะครับในส่วนของ RAM กับ ROM เนี่ยมาพร้อมกับ RAM 8GB นะครับ ROM ให้มาที่ 128GB เพิ่ม Micro SD Card ได้สูงสุด
ุดอยู่ที่1เทราไบต์เลยนะครับในส่วนของ Wi-Fi เนี่ยรองรับ 2.4 กิกะเฮิรตซ์ก็รองรับนะครับ Wi-Fi 5.0 ก็รองรับนะครับในส่วนของกล้องหลังเนี่ยมีไม่ใช้งาน1ตัวนะครับนั่นก็คือความละเอียด8ล้านพิกเซลนะส่วนกล้องหน้าให้ความละเอียดมาที่5ล้านพิกเซลนะครับในส่วนของแบตเตอรี่ให้ความจุมาที่ 7,040 มิลลิแอมนะครับตัวเครื่องรองรับการชาร์จเร็วอยู่ที่15วัตต์ด้วยพอร์ตชาร์จเป็น Type C นะครับในส่วนของงานลำโพงเนี่ยได้ลำโพงมาใช้งาน4ตัวนะครับระบบเสียงของตัวนี้จะเป็น Dolby Atmos และ AKG นั่นเองนะครับส่วนวันวางจำหน่ายนะครับวันแรกเลยเนี่ยจะเป็นวันที่8พฤศจิกายน2566นี้นะครับผ่านช่องทางออนไลน์บนเว็บไซต์ samsung.com และ Samsung Official Store บน Shopee และ Lazada นะครับหรือหน้าร้านเนี่ยก็จะเป็นที่ Samsung Experience Store นะครับและร้านค้าที่ร่วมรายการโดยมีราคาดังนี้นะครับ Samsung Galaxy Tab A9 LTE เนี่ยจะมีความจุ 4/64 นะครับราคาอยู่ที่ 6,990 บาท Samsung Galaxy Tab A9 Plus นะครับตัว Wi-Fi จะอยู่ที่8,990 บาทนะครับจะเป็นตัว RAM 8 ROM 128นะครับและ Samsung Galaxy Tab A9 Plus 5G ตัวนี้จะเป็นตัว RAM 8 ROM 128นะครับราคาจะอยู่ที่ 1,990 บาทในช่วงโปรโมชั่นนะครับแถมฟรีอะแดปเตอร์เฉพาะผู้ที่สั่งซื้อ Samsung Galaxy Tab A9 รับส่วนลด 40% สำหรับการสั่งซื้อ Book Cover ของ Galaxy Tab A9 และ A9 Plus นะครับตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่3ธันวาคม2566ครับและนี่ก็คือรีวิวนะครับ Samsung Galaxy Tab A9 นะครับและ Samsung Galaxy Tab A9 Plus นั่นเองนะครับก็หวังว่าจะช่วยให้ทุกคนเนี่ยตัดสินใจได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมนะครับผมว่าเหมาะเลยนะสำหรับใครที่ซื้อไปฝากลูกหลานอะไรแบบนี้นะครับน้ำหนักของตัวเครื่องก็ไม่หนักจนเกินไปส่วนใครที่เน้นในเรื่องของสายเกมนะครับอย่างที่บอกไปว่าชิปเซตตัว G99 มันสามารถตอบโจทย์ให้กับคนที่เน้นเล่นเกมโดยเฉพาะเนี่ยได้เป็นอย่างดีมากๆสำหรับวันนี้จบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับต้องขอบพระคุณทุกท่านมากๆเลยที่รับชมแล้วก็ติดตามนะครับสวัสดีครับ